เรียกว่า1วีคเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นแบบเป็นวีคที่แบบบินเยอะมากผมบินจากญี่ปุ่นไปมาเก๊าแล้วก็กลับมาสิงคโปร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นวีคที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีคที่ทำให้ผมมีความสุขในการมาทำงานตรงนี้มากเลยแต่ถ้าหนักแม่ก็หนีไปหลายประเทศต่อๆกันเลยผมโอเคนะผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรหลังๆนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งรถทัวร์แล้วอ่ะแปลว่าชินชาไปกับมันใช่ไหมชินแบบดีครับหนังบนเครื่องบินสนุกดีครับก็ดูไปเลยได้ไงนะให้พี่ไปได้มั้งแต่รางวัลแรกที่เราบินไปรางวัลแรกเป็น MTV Award ครับเป็น Best Asian Celebrity ครับอันนั้นก็คือดีใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทำงานพยายามจะทำงานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้จากเวทีที่เป็นเวทีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นColorครับColorนี่เป็น Golden Cane Award Golden Cane Award ก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เหมือนทำผลงานแล้วก็แบบให้ความสุขกับผู้คนอินสไปร์ผู้คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนทำให้เรามันมีเครื่องเตือนใจว่าแบบเรากำลังทำงานตรงนี้เราทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำแค่เพื่อตัวเองแต่มันคือการทำเพื่อให้ความสุขคนได้ให้แรงบันดาลใจคนด้วยมันดีมากมากครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นGQ ครับ GQ Japan เป็น Man of the Year เป็นรางวัลจำ Asian Entertainer ขอโทษครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนให้คนที่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับเหมือนมันเป็นนอกจากเราได้รางวัลกับตัวเองแล้วเหมือนเราเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านเราด้วยเลยภูมิใจแม้เพราะเราเป็นคนไทยแรกภูมิใจครับภูมิใจครับเราไปอยู่ตรงนั้นเราเหมือนแบบเข้าไปนั่งแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นมีแต่คนหรือว่ามีแต่คนฮ่องกงเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาที่จะมีคนจากประเทศเราไปนั่งตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากผมก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบจะตามกันไปผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแน่นอนบางครั้งเองครับบางครั้งก็เป็นเด็กในขนาดไหนไว้ได้มากน้อยขนาดไหนสุดๆครับสุดๆครับผมรู้สึกว่าการที่ได้รางวัลคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นถูกได้รับการยอมรับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยมันก็จะมีคนที่พร้อมที่จะเหมือนมองเห็นเราแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันมีรางวัลการันตีได้อย่างพอแล้วกับมันเราว่าไม่เลยครับจริงๆคือมีกำลังใจขึ้นมากกว่าคือเราทำงานเรากดดันอยู่แล้วเราอยากทำผลงานเราดีขึ้นเรื่อยๆทำผลงานที่มันแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่าในงานที่เรากำลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะถูกมองเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆและหนึ่งในนั้นเราก็ได้เจอแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามีคนจับพี่รู้ว่าไปมือสั่นจับหน้าแดงแต่มันเป็นแค่ภาพนิ่งคือผมก็อยากกินแต่แหละใช่ไหมยอมรับได้หรอแต่เขาก็เรียกอะไรอ่ะมันเป็นงานมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนมีมารยาทกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทำให้ดูแต่เป็นไปไม่ได้แต่พอได้เจอมันแบบผมเพิ่งนั่งดูสารคดีเขาจบไป4ตอนแล้วก็เข้าไปเจอเขามันแบบมันดีใจจริงก็มีแบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยแล้วคุยกันเรื่องฟุตบอลด้วยแล้วตอนหลังจากที่แบบโคตรขึ้นไปแล้วพี่ไบแอบไปกินเดียวไหมแต่รู้สึกเขาน่ารักผมรู้สึกเขาน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเท่มากแต่ว่าคือผมก็มีผมว่าบ่นๆนะเขาแบบแมนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่โอ้ยคอมเมนต์เลยเหรอแต่แบบใจเย็นๆทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่ว่าเราแมนยูทั้งร้อยตั้งใจเราเชียร์กันตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นลุงรุ่นอะไรเชียร์กันคือเป็นแฟมิลี่ผมคือเดี๋ยวพอบ้านผมเสร็จผมจะปริ้นรูปผมกับพี่เบคติดไว้ที่ข้างฝาบ้านไม่แล้วพอได้ยินแบบว่าพ่อเขาตอบไปแล้วเราเป็นยังไงผมก็ตอบไปเองผมก็บอกหวังว่าครับผมว่าครับพี่แต่มันก็ยังเชียร์อยู่ใช่ไหมเชียร์แน่นอนครับเชียร์แน่นอนครับเราพอไปไปเจอตัวจริงเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมากดีมากดีมากผมว่าเขาดูเด็กกว่าที่ผมคิดแบบว่าหน้าแบบคือผมรู้สึกผมอายุเท่าเขาผมจะดูแก่กว่าเขาอ่ะรู้สึกเขาดูแลเด็กได้ดีมากน่าจะออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยด้วยถ้าคุณจะสั่งชาวบ้านให้ดูปลายตาหลังเนาะยังเขายังมีอายุเยอะยังมีอ๋อว่าเป็นใครว่าเป็นความฝันที่แบบคอมพีทเลยใช่ไหมคอมพีทนะเป็นหนึ่งเรื่องที่คอมพีทครับก็อยากเจอหลายคนเลยครับแบบผมชอบแมนยูผมก็อยากเจอแล้วแม่รู้สึกไงพอรูปมันออกมาหลายคนก็เหลือตาร้อนอิจฉาเราแบบว่าเราอยากมายืนตรงที่เรายืนตรงนั้นผมก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันแล้วก็เลยไปตัวท้ายหมู่บ้านไปก็อยากเจอผู้อื่นอะไรที่อยากเจอคริสเตียโนโรนัลโดอะไรเงี้ยคือผมเป็นแฟนฟุตบอลผมอยากเจอนักฟุตบอลใช่อยากเจอหลังจากนี้ไปเราก็ต้องทำผลงานให้มันดูเป็นดูไวเลยใช่ไหม
เป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ออกมาทำออกมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แหละแล้วรู้สึกยังไงบ้างบริษัทเราเปิดกับโตเร็วมากเราเป็นที่รู้จักคือเรากว้างมากตรงนี้เรามันดีใจแค่ไหนดีใจครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อวานเพิ่งประกาศรับสมัครงานเลยคือพอออกมาทำเองจริงมันมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะขึ้นมากๆงานมันกว้างขึ้นมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการหลายเขาเรียกอะไรหลายๆ area หลายประเทศมากๆเราก็เลยเห็นว่าเรามี potential ที่จะทำอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้จริงคืออยากได้คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกันต้องการหลายตำแหน่งมากๆกันก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของเราได้นะครับหลายตำแหน่งเลยใครอยากให้พี่ถูกกับท่านเอาด่านหลักครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปตอนนี้อยากแค่อยากจะทำซีซั่นและซีซั่นหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วก็เติมความฝันของตัวเองนี่แหละแสดงว่าค่ายเราก็ยังไม่ได้มีเราเป็นศิลปินคนเดียวแล้วตอนนี้มีผมอยู่แล้วแต่มีผมคนเดียวนี่แหละถ้าพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆตามมาแน่นอนครับตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าเรายังดูแลตัวเองได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่นอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ดีเหมือนที่เราอยากดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยมีคนอื่นมาอย่างไรถ้าเราเล่นไรบางสเต็ปไรงานเป็นยังไงครับตอนนี้เหรอก็ตอนนี้คือหาทีมนี่แหละครับหาทีมแล้วก็ทดลองกับตัวเองให้มันแบบว่าเหมือนแข็งแรงที่สุดให้มันอุดรูรั่วให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นผมจะกล้าที่จะเริ่มเอาชีวิตคนอื่นเข้าไปดูแลการรับสมัครพนักงานไปนี้คนสมัครยังพี่ไปยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ให้ทีมคัดอยู่ครับที่ว่ากี่ปีที่เราสามารถปีหน้าครับที่โค้ชจะเริ่มโปรเจกต์แรกกี่ปีไม่เยอะครับผมรู้สึกว่าอยากทำงานที่โฟกัสงานที่มันคลาสจริงๆงานที่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมมองว่าภายในปีหน้าเต็มที่คือเขาเรียกอะไรครับในช่วงปี2ปีแรกยังไงก็ไม่มีทางเกิน3คน5คนแน่นอนเราอยากทำทุกคนที่มันแบบเต็มรูปแบบเรื่องศิลปินต่างเรื่องละครเหล็กของเราเรื่องงานปีหน้าเราดูครับแสดงว่ามีแน่นอนให้จ่าขอถามเรื่องคุณเบลล่าครับครับผมดีมากดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทำเราสนุกมากแล้วผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยพอก็อาจจะเป็นที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราอยู่ในกองเราแบบว่าคลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆมันก็เลยทำให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังมันก็ดีไม่คิดว่าเป็นตัวเองและที่สุดในเรื่องหมายถึงในเรื่องเหรอครับเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วกันแต่ผมก็เป็นไงผมก็เดินๆด่าๆชีวิตจริงผมก็แบบลืมของสะดุดล้มอะไรในวันๆเหมือนกันแล้วเราคิดว่ามันจะแตกดีแล้วคนชื่นชอบเยอะไหมครับเพราะเรื่องนี้เขาบอกเคมีผมว่ามันดีที่ตัวหนังนะครับหมายถึงว่าบทต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการให้คนได้รับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำมาเขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วมันใช่จริงๆหมายถึงว่ามันคือหนังที่ผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามผมว่าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบต่อให้งานวันนั้นคุณหนักมากๆคุณดูเรื่องนี้คุณได้หนักสมองแน่นอนเพราะว่ามันฟูลฟิลแล้วมันก็ลิฟต์อัพมูดจริงๆเพราะหลายคนมองว่าไบเต้นดีทำไมไม่เต้นต่อยิ่งตอนจบมันจะเต้นเยอะด้วยทำไมเราไม่เต้นเต้นต่อให้ได้ที่มาปีหน้าเต้นทำได้ไหมพี่ดิเราเต้นมา2วันใช่ก็ตัดให้เยอะนะถ้ามีภาค2ก็ไม่แน่แสดงว่ามีหลอกพูดอย่างเงี้ยครับไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าภาค2มีต้องเต้นเราโอเคใช่ไหมได้อยู่แล้วได้สูงสุดนะโอเคสูงนะ